ยินดีต้อนรับสู่ทายาทรุ่น2พอดแคสต์กับผมกฤตเลิศสัมพันธารักษ์รายการที่จะถอดบทเรียนจากธุรกิจครอบครัวทั่วโลกทั้งธุรกิจที่รอดและธุรกิจที่ร่วงสวัสดีครับหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงธุรกิจครอบครัวเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องของความอยู่รอดยืนยาวของธุรกิจว่าทำยังไงให้ธุรกิจสามารถสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับคราวนี้ธุรกิจจะยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทานก็คือซัพพลายเชนครับก็คือธุรกิจเนี่ยจะยั่งยืนด้วยตัวมันเองคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวที่เขาให้ความสำคัญกับหลักความยั่งยืนก็คือเรื่องของ sustainabilityที่ส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็ไม่เพียงคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็ความยั่งยืนของธุรกิจของตัวเองแค่นั้นแต่เขายังคำนึงถึงความยั่งยืนของทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยอย่างที่บอกว่าธุรกิจจะอยู่ได้ห่วงโซ่อุปทานก็คือซัพพลายเชนเนี่ยมันก็ต้องยั่งยืนไปด้วยกันเคล็ดลับเนี่ยทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จอยู่รอดยืนยาวมาแล้ว4รุ่นจนถึงปัจจุบันตัวอย่างธุรกิจที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเป็นธุรกิจกาแฟอิลลี่นะครับคราวนี้เริ่มก่อนว่าแล้วธุรกิจกาแฟอิลลี่เนี่ยมันมีพื้นเพเกิดขึ้นจากที่ไหนอะไรยังไงครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมี4รุ่นในปัจจุบันครับรุ่นแรกเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยชื่อคุณฟรานซิสโกอิลลี่เนี่ยเป็นชาวฮังการีเกิดในตั้งแต่สมัยที่ดินแดนแถวนั้นเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแล้วเมืองที่เขาเกิดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในโรมาเนียแต่ว่าเขาเกิดไปหลงไหลในกาแฟตอนเขาไปเวียนนาแล้วตอนหลังเขาก็ย้ายไปอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองทรีเอสอยู่ในอิตาลีแล้วก็ไม่ใช่หลงไหลเมืองทรีเอสอย่างเดียวดันไปแต่งงานด้วยเขาก็เลยตั้งรกรากอยู่ที่เมืองทรีเอสในอิตาลีนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเขาก็อยู่ต่อแล้วก็เริ่มธุรกิจกาแฟในปี1933ก็คือเป็นปีที่เป็นต้นกำเนิดธุรกิจกาแฟอิตาลีคุณฟรานซิสโกเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์เขาประดิษฐ์หลายๆอย่างเลยอย่างแรกที่หลายๆคนอาจจะเป็นหนี้บุญคุณเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นคนคิดเครื่องชงเอสเปรสโซที่มันเป็นต้นแบบของเครื่องชงเอสเปรสโซในปัจจุบันอันนั้นเขาคิดในปี1935ก่อนหน้านั้นปีนึง1934เขาก็คิดเทคนิคที่ทำให้มีไอ้กระป๋องเก็บกาแฟที่มันรักษารสชาติกาแฟได้ดีเพราะฉะนั้นเขาก็คิดประดิษฐ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ทำให้บริษัทอิลลี่เนี่ยเป็นบริษัทผู้นำในเรื่องของนวัตกรรมกาแฟคุณฟรานซิสโกก็ทำบริษัทอิลลี่เนี่ยในรุ่นที่1มาแล้วก็ส่งมอบธุรกิจของเขาเนี่ยให้ลูกชายซึ่งเป็นรุ่นที่2ก็คือคุณเออร์เนสโตคุณเออร์เนสโตอิลลี่เนี่ยเป็นลูกชายคุณฟรานซิสโกเขาเรียนเคมีก็คงทราบว่าจะต้องมารับช่วงธุรกิจครอบครัวต่อก็เรียนเคมีนะครับแล้วเขาก็มาตั้งแล็บที่ทำงานวิจัยด้านกาแฟคิดค้นผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรต่างๆมากมายเลยของธุรกิจของเขาเนี่ยแล้วก็รับช่วงธุรกิจจากพ่อเขาเป็นแชร์แมนขึ้นเป็นทางบริษัทต่อมาเนี่ยเขาเพิ่งลงจากตำแหน่งไปเมื่อปี2004ที่ผ่านมานี่เองก็อยู่มานานนะครับอยู่มา40ปีคุณอเนสโตเนี่ยที่น่าสนใจคือเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องจริยธรรมในการทำธุรกิจก่อนเขาตายในปี2008เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนตายของเขาก็ได้เขาก็สั่งเสียลูกๆเขาบอกว่าสิ่งสำคัญสิ่งเดียวเลยในการทำธุรกิจก็คือจริยธรรมเขาบอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อลูกค้าครอบครัวหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นแค่คนทำงานให้บริษัทแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยมันเป็นของลูกค้าอันนี้คือเป็นหัวใจที่คุณเออร์เนสโตเนี่ยมอบให้คิดว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นพินัยกรรมก็ได้นะครับให้ลูกหลานเขาซึ่งลูกหลานเขาก็รับแนวคิดนี้เนี่ยต่อมาในรุ่นที่3ซึ่งรุ่นที่3คือใครรุ่นที่3ก็คือเป็นลูกของคุณเออร์เนสโตรุ่นนี้เนี่ยมีอยู่4คนคือฟรานซิสโกแอนนาริคาร์โดแล้วก็แอนเดรียเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง1ฟรานซิสโกเนี่ยลูกชายคนโตเนี่ยก็เข้ามาช่วยทำธุรกิจครอบครัวแล้วก็เริ่มมานานละนะครับก็มีส่วนร่วมในการทำหลายๆอย่างรวมถึงการเริ่มโครงการเขาเรียกว่า Illy Art Collection ก็คือร่วมมือกับศิลปินชื่อดังหลายๆคนเนี่ยออกแบบอาร์ตเวิร์กให้ถ้วยกาแฟให้กระป๋องกาแฟอันนั้นก็เป็นบทบาทของคุณฟรานซิสโกลูกที่เข้ามามีบทบาทเยอะมากๆเนี่ยคือคุณริคาร์โดคุณริคาร์โดเนี่ยจริงๆเราเริ่มมาตอนแรกเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวเนี่ยเข้ามาสร้างหนังเป็นสารคดีเกี่ยวกับกาแฟชื่อ Illy Cafe เนี่ยนะครับ
แล้วตั้งแต่ปี1977แล้วต่อมาเนี่ยก็มาทำธุรกิจเต็มตัวให้ครอบครัวก็เป็น business director ที่ดูเรื่องโครงสร้างขององค์กรแล้วก่อนหน้าที่คุณริคาร์โดเข้ามาเนี่ยบริษัทไม่มีฝ่ายการตลาดคุณริคาร์โดเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาตั้ง marketing department ก็คือฝ่ายการตลาดแล้วต่อมาก็เป็น CEO ของบริษัทคุณริคาร์โดน่าสนใจอีกอย่างนึงคือเขาเล่นการเมืองด้วยทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จธุรกิจครอบครัวเนี่ยจนประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ไปสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองทริเอสต์แล้วก็ได้รับเลือกก็เป็นอยู่หลายปีนะครับปี93ถึงปี2001แล้วพอปี2001เขาก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิตาลีอันนั้นก็เข้าไปสู่การเมืองระดับประเทศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาทำธุรกิจครอบครัวแต่ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยคุณริคาร์โดเนี่ยก็ไม่ทำธุรกิจกาแฟละแต่ไปทำธุรกิจครอบครัวอีกสายหนึ่งก็คือไปทำธุรกิจชาช็อกโกแลตแล้วก็ไวน์นะครับเพราะเขาบอกว่าธุรกิจกาแฟมันแข่งขันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นธุรกิจครอบครัวเขาเนี่ยต้อง diversify กระจายความเสี่ยงออกจากกาแฟแล้วก็ไปลองทำอย่างอื่นดูบ้างคุณริคาร์โดก็ไปบุกเบิกงานด้านใหม่ลูกอีกคนหนึ่งนะคนที่4คือคุณแอนเดรียเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นกำลังหลักของรุ่นที่3โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณริคาร์โดไปเล่นการเมืองคุณแอนเดรียก็มารับช่วงต่อแล้วก็มาเป็น CEO ต่อจากคุณริคาร์โดนะครับจริงๆคุณแอนเดรียเนี่ยเข้าทำธุรกิจครอบครัวตั้งแต่อายุ13แล้วก็ไปเรียนเคมีเหมือนพ่อก็คือกะแล้วว่าจะต้องมารับช่วงธุรกิจต่อปัจจุบันเขาเป็นแชร์แมนนะครับของบริษัทอันนี้ก็เป็น4คนพี่น้อง4คนในรุ่นที่3ปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่4รุ่นที่4เนี่ยก็คือรุ่นเหลนของคุณฟรานซิสโกรุ่นหลานของคุณเออร์เนสโตเนี่ยรุ่นนี้มีทั้งหมด9คนปัจจุบันเนี่ยมีแค่คนเดียวที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจละก็คือคุณดาเรียซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณริคาร์โดเข้ามาทำธุรกิจละเป็น Coffee System Director แล้วก็เข้ามาอยู่ในคลิกสภาครอบครัวส่วนลูกของพี่น้องอีก3คนเนี่ยคุณฟรานซิสโกมีลูกสาว3ลูกชาย1คุณแอนนามีลูกสาว1คนคุณแอนเดรียมีลูกสาว3คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เนื่องจากว่าธุรกิจกำลังเริ่มส่งต่อจากรุ่นที่3ที่มี4พี่น้องไปสู่รุ่นที่4ที่มีจำนวนมากขึ้นก็คือ9คนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราก็ต้องเริ่มมีกฎครอบครัวละว่าจะให้ครอบครัวของเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไรนะครับมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยจะต้องมีกฎที่เคร่งครัดในการให้ไกด์ไลน์นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจเขาบอกว่าจะไม่ให้มีสมาชิกครอบครัวมากกว่า1คนจากแต่ละสายเนี่ยมาทำงานในบริษัทเดียวกันหรือสายงานที่ใกล้กันสมาชิกครอบครัวเนี่ยจะมีตำแหน่งบริหารได้ในบริษัทครอบครัวเนี่ยต้องผ่านการอบรมและต้องมีประสบการณ์จากบริษัทอื่นด้วยไม่ใช่แค่บริษัทจากประสบการณ์จากบริษัทตัวเองเท่านั้นต้องมีประสบการณ์จากที่อื่นมาเป็นเหมือนการันตีนะครับเขามีการตั้งสภาครอบครัวที่เรียกว่า Family Council เนี่ยแล้วสมาชิกทุกคนของครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในสภานี้รวมถึงคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารด้วยซึ่งคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารเนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขาก็คือจะเป็นออดิเตอร์ก็คือเป็นคนตรวจสอบการทำงานในบริษัทนั่นเองสมาชิกครอบครัวจะพบเจอกันเดือนละครั้งเพื่อพูดคุยกันหารือเกี่ยวกับว่าเราธุรกิจเขาจะเป็นอะไรยังไงต่อไปเพราะว่าก็ยังเป็นธุรกิจครอบครัวเต็มที่ไม่ได้มีคนอื่นถือหุ้นนะครับแล้วการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นคอนเซนซัสก็คือเป็นฉันทามติที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันโดยปัจจุบันเนี่ยอิลลี่เนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้เขายังเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยแต่ว่าทักษะต่างๆเนี่ยบางทีคนนอกอาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มจากการที่เดิมเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินการบริหารโดยคนในครอบครัวมาตลอดเนี่ยเขาก็เริ่มมี CEO จากคนนอกครอบครัวมาละนะครับโดย recruit คุณมาซิมิเลียโนพอเกรนี่เนี่ยที่เคยทำงานที่บริษัทเซโก้ที่เป็นบริษัทผลิตเครื่องกาแฟแล้วก็เคยทำงานที่ Nespresso มาก่อนด้วยมาเป็น CEO ของบริษัทเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าธุรกิจครอบครัวมันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเป็นเจ้าของและครอบครัวเป็นคนบริหารอาจจะเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเป็นเจ้าของแต่ว่ามีนักบริหารมืออาชีพเป็นคนบริหารก็ได้อันนี้เขาก็เลือกในโมเดลที่2นะครับก็คือเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเป็นเจ้าของแต่ว่ามีคนนอกที่มีความสามารถเป็นเจ้าของแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนเลยสำหรับครอบครัวนี้ถึงแม้คนบริหารจะเป็นคนนอกหรือคนในก็ตามแต่ก็คือหัวใจการทำธุรกิจของเขาก็คือเรื่องของจริยธรรมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราบอกไปแล้วว่าคุณเออร์เนสโต
เหมือนกับให้ความสำคัญมากๆแล้วก็แทบจะเป็นพินัยกรรมของครอบครัวเขาซึ่งทายาทของตระกูลอิลลี่เนี่ยก็รับสืบทอดแนวคิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยต่อมาด้วยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราพูดถึงกันทุกวันนี้เรื่องของ sustainability เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกับที่พ่อเขาบอกนั่นแหละก็คือเรื่องของจริยธรรมพอถ้าดำเนินธุรกิจแบบมีจริยธรรมมันก็คือเป็นการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยเขามี code of ethics ก็คือเป็นเรื่องของจรรยาบรรณในการทำธุรกิจว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เขามีแถลงการเรื่อง sustainability ก็คือ sustainability manifesto ด้วยเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยอิลลี่เนี่ยเป็นบริษัทที่มุ่งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพยายามไม่ก่อมลพิษไม่สร้างของเสียแล้วก็พยายามที่จะใช้พลังงานทดแทนแล้วก็ไม่ใช่แค่เขาบอกอย่างเดียวจริงๆบริษัทอิลลี่เนี่ยก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ได้รางวัลหลายๆรางวัลนะครับอันนี้กลับมาว่าแล้วความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นความยั่งยืนของบริษัทอย่างเดียวหรือเปล่าก็เหมือนที่เราพูดตอนแรกว่าอิลลี่เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่สามารถยั่งยืนได้ด้วยตัวของมันเองโดดๆหรอกถ้าซัพพลายเชนเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไปด้วยกันถ้าจะยั่งยืนได้ทุกคนก็ต้องยั่งยืนไปด้วยกันฉะนั้นเขามองเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมากกว่าความยั่งยืนของบริษัทในเรื่องของธุรกิจกาแฟเนี่ยเขามองความยั่งยืนเนี่ยเขาเรียกว่า from plant to cup ก็คือยั่งยืนตั้งแต่การเพาะปลูกต้นกาแฟได้เมล็ดกาแฟมาซื้อเมล็ดกาแฟมา process แล้วก็ขายเนี่ยจนถึงคัพก็คือการบริโภคกาแฟอันนี้เนี่ยเป็น supply chain ที่เขาบอกว่าเขาจะต้องพยายามให้มัน sustainable นะครับยั่งยืนตลอด supply chain เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาเนี่ยอิลลี่เนี่ยซื้อกาแฟโดยตรงจากประเทศผู้ผลิตไม่ได้ซื้อกาแฟผ่านตลาดกาแฟระหว่างประเทศเขาก็ซื้อกาแฟจากทั้งหมด9ประเทศฉะนั้นเขาบอกว่าการซื้อกาแฟโดยตรงเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่ากาแฟมาจากไหนและทำให้เขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ผลิตกาแฟได้ครับคราวนี้ที่สำคัญก็คือในอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยประเทศที่ผลิตเมล็ดกาแฟที่ปลูกกาแฟแล้วผลิตเมล็ดกาแฟเนี่ยมักจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งกฎหมายมักจะหย่อนยานเดี๋ยวกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมการทำธุรกิจเนี่ยยิ่งสำคัญแล้วเขาก็ถือว่าเขามีบทบาทในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของชาวสวนกาแฟเกษตรกรกาแฟรวมถึงคนที่ทำอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศเหล่านั้นด้วยอันนี้ก็เป็นบทบาทของเขาที่เขามองหลายครั้งที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของกาแฟเราจะได้ยินคำว่า fair trade fair trade ก็คือเหมือนกับซื้อในราคาที่เป็นธรรมกับผู้ผลิตกับเกษตรกรซึ่งอิลลี่เนี่ยเขามองต่างจากบริษัทอื่นๆเขาบอกว่า fair tradeมันจำเป็นมันดีแหละแต่เขามองว่ามันไม่พอเพราะแฟร์เทรดเนี่ยถ้าแค่จ่ายราคาที่มันเป็นธรรมมันคุ้มกับต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็อยู่แค่นั้นก็ไม่มีอะไรไปไกลกว่านั้นมันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรเขาบอกว่ามันจะยั่งยืนได้เนี่ยคุณภาพการผลิตกาแฟเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นคราวนี้คุณภาพการผลิตกาแฟมันจะดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำอะไรมากกว่าที่จ่ายราคาที่เป็นธรรมเขาก็บอกว่าจุดประสงค์มันไม่ใช่แค่ความเป็นธรรมในราคาแต่มันเป็นเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อที่ชาวสวนจะได้ขายกาแฟได้ในราคาที่ดีขึ้นแล้วก็ยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมกาแฟทั้งซัพพลายเชนฉะนั้นอิลลี่เนี่ยเขาบอกเขาจ่ายค่ากาแฟเนี่ย 30% สูงกว่ามาตรฐานตลาดเพื่อที่เขาจะซื้อราคาซื้อกาแฟในระดับพรีเมียมมาเขาก็ถือว่ามันเป็นกลไกหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพการผลิตเขามีการตั้งรางวัลชื่อว่า Ernesto Illy Prize อันนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่จะให้กับผู้ปลูกกาแฟที่มีคุณภาพยกระดับการผลิตเขามีการตั้งอันนี้น่าสนใจมหาวิทยาลัยกาแฟ University of Coffee เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่า Unique Cafe เนี่ยปัจจุบันมีทั้งหมด27สาขาทั่วโลกมหาวิทยาลัยกาแฟเนี่ยทำอะไรเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยทำหน้าที่อบรมชาวสวนกาแฟอบรมฟรีๆไม่คิดค่าใช้จ่ายครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครมาอบรมกับเขาเนี่ยเขาจะรับซื้อกาแฟ 10-30% ของกาแฟเนี่ยมาจากชาวสวนที่เข้ามารับการอบรมนะครับในราคาพรีเมียมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ผูกมัดว่าชาวสวนที่จะมาอบรมกับเขาฟรีๆเนี่ยจะต้องขายให้อิลลี่เท่านั้นขายให้คนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาถ้าขายให้เขาก็รับซื้อแล้วตอนหลังเขาก็ขยายการอบรมไม่ใช่เฉพาะให้แก่ชาวสวนอย่างเดียวขยายไปให้ผู้ประกอบการอื่นๆในซัพพลายเชนด้วยเช่นอบรมคนชงกาแฟตลอดจน
หลังๆก็มาอบรมคนดื่มกาแฟด้วยเพราะถือว่าถ้าคนดื่มกาแฟรู้ว่ากาแฟไหนดีกาแฟไหนไม่ดีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟมันก็จะเป็นการได้รับการยกระดับขึ้นมาก็ทำให้ราคากาแฟดีขึ้นทั้งหมดอีกอันนึงที่เขาทำก็คือมีการตั้งมูลนิธิชื่อว่า Ernesto Illy Foundation ที่มีภรรยาของคุณ Ernesto เนี่ยคือคุณ Anna Rossi Illy เนี่ยภรรยาม่ายของ Ernesto แล้วก็เป็นแม่ของลูกๆ4คนเนี่ยเป็นประธานกิตติมศักดิ์อยู่อันนี้ก็เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือในด้านของสาธารณกุศลโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตกาแฟแล้วก็การปลูกกาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจกาแฟที่ยั่งยืนและไม่ได้ยั่งยืนเฉพาะบริษัทตัวเองนะครับในอีพิโซดนี้ที่เรามาคุยกันครับสำหรับ The Cloud Podcast ทายาทรุ่น2ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวที่ยึดหลักความยั่งยืนตลอด supply chain เพื่อทำให้ธุรกิจยั่งยืนและส่งต่อหลักการนี้จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งส่วนอีพิโซดถัดไปเราจะมาคุยกันในประเด็นอะไรคุยตัวอย่างประสบการณ์จากธุรกิจไหนโปรดติดตามรับฟังกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟัง podcast